บายดี LT Vision ศาลไทยยกฟ้องชาวบ้าน8จังหวัดริมโขงคดีเขื่อนไซยบุรีศาลปกครองสูงสุดได้ยกฟ้องคดีชาวบ้าน8จังหวัดรุ่มแม่น้ำโขงร้องขอให้ยกเลิกโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยบุรีของกฟผ.เหตุไม่มีอำนาจฟ้องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวย้ำครับรัฐบาลไทยดำเนินการตามข้อตกลงว่าโดยความร่วมมือเพื่อการพัฒนารุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกต้องการซื้อไฟฟ้าเขื่อนไซยบุรีก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครปฐมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจำนวน37คนนำโดยนายนิวัฒน์ร้อยแก้วได้ยื่นฟ้องต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะรัฐมนตรีครับว่าโดยเรื่องของการร่วมกันดำเนินการโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยบุรีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ชอบด้วยกฎหมายขาดการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคมทั้งในฝั่งไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะได้รับผลกระทบจากอันตรายข้ามแดนก่อนที่จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการจัดซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยบุรีโดยขอให้ศาลพิพากษายกเลิกโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวครับทั้งนี้ครับเหตุผลที่ฝ่ายปกครองสูงสุดได้ยกฟ้องระบุครับว่าคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในเรื่องของการจัดซื้อไฟฟ้าจากโครงการไซยบุรีได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้แต่อย่างใดครับอีกทั้งประกาศกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา47ของพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535ครับและขณะได้มีการดำเนินการโครงการเพื่อทำสัญญาจัดซื้อขายไฟฟ้าโครงการไซยบุรีนั้นก็ไม่ได้กำหนดให้โครงการสัญญารับซื้อไฟฟ้าหากต้องดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการดังนั้นครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีจึงไม่มีหน้าที่ที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการไซยบุรีแต่อย่างใดครับอีกทั้งครับยังปรากฏว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการนำข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีเท่าที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยจากรัฐบาลลาวลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงตามระเบียบการปฏิบัติเรื่องการแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงเกี่ยวกับการปรึกษาหารือล่วงหน้ากรณีการดำเนินโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีแล้วดังนั้นครับจึงฟังว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพันธะผูกพันของราชอาณาจักรไทยตามข้อตกลงว่าโดยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนปีพุทธศักราช2538จึงมิได้ละเลยหน้าที่แต่อย่างใดประกอบกับศาลปกครองสูงสุดเคยได้วินิจฉัยเมื่อวันที่17เมษายนปี2557ครับว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง37คนไม่มีอำนาจฟ้องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้ง37คนในประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวการที่ศาลปกครองกลางได้พิพากษายกฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่25ธันวาคม2558นั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี